จอร์ดยังไม่ทันจะพูดจบจู่ๆก็มีตีนพิฆาตจากไหนไม่รู้ฟาดเข้ามาที่จอร์ดอย่างจังจนล้มลงกับพื้นผีหัวกะโหลกจอร์ดแอนด์ซาร่าสองผัวเมียละเหี่ยใจตอนซ่อนเงินเมียว่าด้วยเรื่องเงินเงินทองทองแล้วนั้นไม่ว่าผัวเมียคู่ไหนก็มักจะมีปัญหากันตลอดสองผัวเมียผีหัวกะโหลกก็เหมือนกันตีกันเรื่องเงินนับเป็นร้อยเป็นพันครั้งถามว่าเจ็บแล้วจำไหมคำตอบคือไม่เฮ้ยและเหี่ยใจจริงๆเลยว่าแต่ครั้งนี้เรื่องมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยเช้าวันหนึ่งในขณะที่ซาร่าออกไปจ่ายตลาดจอร์ดผู้เป็นสามีสุดที่รักนั้นก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่คิดว่าคู่สายคงไม่ธรรมดาแน่ๆดูจากถ้อยคำและอากัปกิริยาของจอร์ดบอกได้เลยว่าฟินสุดๆน้องพิงกี้จ๋าวันนี้คิดถึงพี่จอร์ดหรือเปล่าอ่ะตัวเองคิดถึงสิครับพี่ต๋อแล้วพี่จอร์ดล่ะถามได้ก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วจริงเหรออยู่กับเมียตลอดแบบนั้นจะมีเวลามาคิดถึงหนูเหรอไม่เอาอย่าไปพูดถึงอีแกมันเลยพี่เนี่ยนะไม่อยากจะบอกถ้าไม่ติดว่าจดทะเบียนกับมันนะพี่ยาไปตั้งนานแล้วไม่ปล่อยมาเป็นพันปีหรอกเชื่อได้ไหมอ่ะได้สิจ๊ะที่รักถ้าอย่างนั้นพี่ต้องพาหนูไปเที่ยวมาดิฟขอห้องพักแบบบังกะโลกลางน้ำพร้อมพูลวิลล่าด้วยนะแถมดินเนอร์กลางเกาะสุดโรแมนติกด้วยเป็นไงล่ะจริงเหรอพี่โจ๊ดเราไปสิ้นเดือนนี้เลยนะได้จ้ะเพื่อน้องพิงกี้ตัวพี่นี่พร้อมพีกายถวายหัวใจพร้อมกระดูกให้เลยอะเฮ้ยแกอะไรนักหนาวะบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเคลียร์ที่ออฟฟิศเองโทรจิกอยู่นั่นแหละเข้าใจนะฮึอีแก่กลับมาแล้วตามเคยโอเคแล้วเจอกันตามนัดเนาะมุกเดิมๆของคุณจอร์ดเขาแหละท่านผู้ชมแอบเมียคุยกับกิ๊กพอเมียกลับเข้ามาก็แกล้งทำเป็นคุยกับลูกน้องที่ทำงานถามจริงทำบ่อยๆแบบนี้ไม่คิดว่าคุณซาร่าเธอจะสงสัยบ้างเลยหรือว่ากันว่าเซนส์ของผู้หญิงมักจะแรงมากแบบเนี้ยจะหลอกไปได้อีกนานมั้ยนะอ้าวที่รักไหนบอกไปตลาดทำไมไม่เห็นมีของมาเลยล่ะก็พอดีเจอร้านแกงหุงทำน่ากินมากบางอย่างเขากำลังทำอยู่น้องก็เลยสั่งให้เขามาส่งที่บ้านดีกว่านะพี่จ๋าพี่หิวมากหรือเปล่าจ๋าอีกไม่เกิน15นาทีเขาก็จะมาแล้วแหละข้าวอ่ะยังไม่ค่อยหิวแต่บางอย่างนะหิวมากมากมากอยากกินไม่ไหวมั้งพี่เดี๋ยวเขามาส่งอาหารนะเวลาพอมีนะไปกันเถอะที่รักบ้า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 มาแล้วความเอียนไม่เคยแบ่งใครเลยจริงๆหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจผัวเมียจอร์ดก็ไปทำงานตามปกติพอนึกถึงเรื่องที่จอร์ดจะได้ไปมัลติสกับน้องพิงกี้ก็ทำให้จอร์ดอารมณ์ดีทั้งวันจนเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนสนิทอดไม่ได้ที่จะถามเมืองเมากาวหรือไงไอ้จอร์ดยิ้มอยู่ได้ทั้งวันเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงไม่เข้าใจคนกำลังมีความรักโลกมันก็เป็นสีชมพูแบบนี้แหละโว้ยไม่ยักก็รู้ว่ามึงจะรักซาร่ามากขนาดนี้ใช่อีแก่นั่นที่ไหนล่ะทุกวันเนี้ยมึงก็รู้อยู่ว่ากูอดทนขนาดไหนพูดไปน้ำตากูก็จะไหลอีกแล้วอ้าวแล้วใครวะก็น้องพิงกี้คนสวยที่เป็นสาว PR ร้านเหล้าที่เราไปดื่มกันบ่อยๆนั่นไงที่รักในใจกูตอนนี้อ๋อคนที่คุยเกือบปีแต่ยังไม่ได้สเปรย์เฮ้เลยนั่นเหรอแต่คราวนี้ไม่รอดแน่ๆเพราะเรามีนัดไปสวีทกันที่มาลดีฟสิ้นเดือนนี้โอ้ยแค่คิดก็ฟินละอยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆจังแต่ซาร่าเป็นคนคุมเงินแกทุกบาทเลยไม่ใช่เหรอขนาดเงินกินข้าวมึงยังยืมกูเลยเนี่ยแล้วไหนจะต้องไปค้างอีกมึงจะบอกเมียสุดที่รักว่ายังไงเนี่ยเรื่องนั้นน่ะกูเตรียมไว้หมดแล้ว
กูจะได้ค่าในหน้าจากการขายที่ดินวันจันทร์หน้านี้แล้วงานนี้นะมันเป็นงานเสริมซาร่ามันไม่รู้แล้วมันก็เป็นเงินหลักล้านซะด้วยเที่ยวทั้งปียังได้ส่วนวันกูก็ตอแหลว่าไปดูงานต่างประเทศแบบฟรีๆอะไรที่ไม่เสียตังค์อ่ะอีแกมันไม่เรื่องเยอะหรอกแต่กูติดตรงที่กูจะซ่อนเงินยังไงดีเพราะเวลาเงินเดือนเข้าบัญชีกูนะ SMS แม่งเด้งไปเครื่องอีแกด้วยโอ้ยแย่จริงๆดูเป็นเรื่องใหญ่เว้ยแต่กูก็เอาใจช่วยมึงแล้วกันนะเออว่าแต่กูฝากเงินไว้กับมึงได้ไหมอ่ะโอ้ยไม่เอาอ่ะกูแค่แกรับผิดชอบอีกอย่างเมียกูก็รู้จักกับเมียมึงแถมมันยังสนิทกันอีกเดี๋ยวกูก็ซวยไปด้วยเมื่อจอดได้เงินค่าในหน้าขายที่ดินซึ่งเป็นเงินจำนวนถึง1ล้านบาทเขาก็คิดวางแผนว่าจะเอาเงินนี้ไปซ่อนที่ไหนดีจอดคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นเขาจึงใช้จังหวะที่ซาร่าอาบน้ำนำเงินมาซ่อนในแจกันใบใหญ่กลางห้องนั่งเล่นที่มีความสูงมากกว่าซาร่าซะอีกเขาคิดว่าแจกันใหญ่ขนาดนี้ซาร่าคงปีนไปดูข้างในยากแน่ๆอีกอย่างเวลาทำความสะอาดซาร่าก็มักจะใช้ให้เขาเป็นคนเช็ดแจกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นแจกันคือที่ที่ปลอดภัยของเขาจริงๆเมียจ๋าเมียจ๋าสิ้นเดือนนี้พี่ต้องไปดูงานที่ต่างประเทศ3วันนะจ๊ะจริงเหรอพี่อยากไปด้วยจังเลยนี่ก็อยากให้ไปใจจะขาดแต่มันไม่อาจทำได้เพราะเขาห้ามพาครอบครัวไปมันเรื่องงานน่ะนะแต่รู้ไหมนอกจากพี่จะได้ไปฟรีนะบริษัทยังมีเงินค่าขนมให้ด้วยพี่กะว่าจะเอาไปซื้อของมาฝากซาร่าของพี่เสียดายจังเลยอ่ะไม่เป็นไรน้องเข้าใจอย่าลืมของฝากน้องนะพี่นะจ้าไม่ลืมแน่นอนจอร์ดรู้สึกโล่งใจมากที่อะไรก็ราบรื่นตามแผนการของเขาและแล้ววันที่เขารอคอยก็มาถึงจอร์ดพาน้องพิงกี้คนสวยบินข้ามฟ้าไปเชื่อมรักกันที่มาลดีฟบรรยากาศนี่สุดๆทั้งห้องพักทะเลและสาวข้างกายจอร์ดมีความสุขมากๆพอตกเย็นก็เป็นช่วงของการดินเนอร์สุดโรแมนติกโฮโฮมีแค่สองเรากับดาวบนฟ้าวันนี้พิงกี้ของพี่สวยจังเลยพี่ก็พูดกันไปน้องเขินแล้วเนาะหน้ายังสวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าข้างในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้เห็นแล้วคืนเนี้ยน้องจะให้ดูหมดเลยเปิดหมดเลยจริงนะพี่ชักรอไม่ไหวแล้วระหว่างที่คุยอยู่นั้นจอร์ดรู้สึกว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้มีท่าทางคุ้นๆรู้สึกคุ้นหน้าอย่างบอกไม่ถูกดูไปดูมาก็คล้ายๆซาร่ามีอะไรหรอพี่พี่คุ้นหน้าเด็กเสิร์ฟเหมือนอีแก่ที่บ้านแต่จะเป็นไปได้ยังไงอีแก่นั่นจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เหรอนะเป็นไปไม่ได้สงสัยอยู่กับมันนานมากจนหลอนพี่ก็ว่าเขาเกินไปยังไงนั่นก็เมียพี่เนาะพี่จะบอกให้พี่ไม่เคยรักมันเลยผู้หญิงอะไรหาความสวยไม่เจอเลยทั้งหยาบคายชอบใช้กำลังทั้งเหี้ยวแล้วยังขี้เหนียวอีกถ้าไม่คิดว่าพี่เป็นชายสุภาพบุรุษนะพี่กระทืบให้ไปเกิดใหม่นานแล้วจะได้ออกไปจากชีวิตของพี่สักทีจอร์ดยังไม่ทันจะพูดจบจู่ๆก็มีตีนที่คาดจากไหนไม่รู้ฟาดเข้ามาที่จอร์ดอย่างจังจนล้มลงกับพื้นเฮ้ยใครวะใครบังอาเตะกูเนี่ยซาร่าที่ปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟก็ปรากฏตัวกูนี่แหละไอ้แก่เป็นยังไงตกใจมากไหมซาร่านี่มึงมาที่นี่ได้ยังไงกูไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะเพื่อนกูมาอีกตั้ง10คนต้องขอขอบคุณแกนั่นแหละไอ้แกที่ช่วยจ่ายค่าทริปนี้สะใจว่าไงนะค่าใครจ่ายเรื่องมีอยู่ว่าเช้าวันที่ซาร่าออกไปจ่ายตลาดพอเดินออกจากบ้าน
ซาร่าก็นึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าตังค์จึงย้อนกลับเข้ามาในบ้านแต่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงจอร์จคุยโทรศัพท์และรู้แผนการทั้งหมดจึงทำทีเป็นไม่รู้เรื่องเพื่อสอนแผนส่วนเรื่องเงินก็รู้มาจากเพื่อนห่างๆที่เป็นภรรยาของลูกค้าที่จอร์จเอาที่ดินไปขายนั่นแหละ huh? แหมซาร่าช่างเป็นผีกว้างขวางจริงๆคอนเน็กชันเยอะไปหมด ขอบใจเงิน1ล้านมากๆเลยนะแกอีแกนั่นมันเงินของกูนะวอนซะแล้วเฮ้ยทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้อ่ะคือกูโว้ยแหมหลอกกูทุกอย่างหาเงินพากิ๊กมาเที่ยวว่าแล้วก็ของขึ้นตายซะเถอะอย่าอยู่เลยงานนี้มีแต่หักกับหักส่วนน้องพิงกี้อ้าวว่ายน้ำหนีไปแล้วเฮ้ยนี่มันมาดิฟนะจะว่ายน้ำกลับไทยเลยหรือยังไงกลับมาก่อน